สวัสดีค่ะแมนด้าชาลิสาออฟดัมค่ะเอาจริงๆนะคะปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังพอดแคสต์อยู่แล้วเวลาขับรถจะชอบฟังอะไรที่มันจะแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆเลยนะคะถ้าจะฟังก็คือเป็นเรื่องตลกไปเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลเพิ่มความรู้ไปเลยค่ะจะมี2 อย่างหลักๆชอบรายการไหนของ The Standard Podcast คะ Open Relationship ค่ะสดไหมคะเสียงคนโสดเนี่ยนะเขารู้ว่าเสียงที่ได้มามันจะเยอะเพราะว่าเขามีการพูดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์และได้คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ที่จะมาใช้ชีวิตค่ะถ้าได้มีโอกาสทำพอดแคสต์ของตัวเองอยากทำเรื่องอะไรคะทำเรื่อง mental health ค่ะเพราะว่าเป็น advocate เรื่อง mental health อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเรื่อง mental health ควรที่จะเอามาพูดในทุกๆวันให้มันเป็นเรื่องปกติค่ะ